ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนะครับเป็นนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติครับผมวันนี้จะมานำเสนอในส่วนที่ของตัวเครื่อง Encase นะครับเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Electrolyte นะครับสำหรับสถานประกอบการด้านสาธารณสุขนะครับผมก่อนอื่นจะขอเกริ่นที่มาก่อนนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบนะครับด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดที่เราพบอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับส่งผลกระทบต่อทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทางเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งสาธารณสุขนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในแง่ของเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับทำให้มีความต้องการใช้อุปกรณ์การแพทย์ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเองเนี่ยก็อาจจะมีทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งยากต่อการเข้าถึงนะครับสิ่งตรงนี้เองทำให้ทางทีมวิจัยเองมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Encase นะครับหรือที่เรียกว่า Encase เนี่ยครับสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมาได้โดยที่ว่าผลิตขึ้นมาจากเกลือแกงนะครับเกลือแกงที่มีอยู่ตามท้องตลาดหรือมีอยู่ในตามครัวเรือนนะครับสำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมาน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราผลิตได้เนี่ยเราเรียกว่า Endocrine นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงที่สามารถช่วยในแง่ของการที่จะเข้าถึงพื้นที่หรือแม้กระทั่งการใช้งานในแง่พื้นที่ห่างไกลได้นะครับผมในส่วนของตัว Endocrine นะครับในส่วนของ Endocrine ที่เราผลิตขึ้นมาได้จากเครื่อง Encase นะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือตัวกรดไฮโปคลอรัสนะครับตัวกรดไฮโปคลอรัสเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายคนเราอยู่แล้วนะครับก็คือผลิตจากขึ้นกับเม็ดเลือดขาวนะครับในกรณีที่เกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีการผลิตตัวกรดไฮโปคลอรัสขึ้นมาเพื่อทำงานหน้าที่ในการฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่เข้ามานะครับแต่ว่าด้วยงานวิจัยของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณกรดไฮโปคลอรัสให้มากขึ้นนะครับเราก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีเนี่ยครับเข้ามาช่วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำในแง่ของการทำในหลักการของปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีนะครับในการที่จะใช้เกลือแกงนะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะจ่ายไฟเข้าไปเพื่อทำให้เกิดการแตกตัวออกมานะครับแล้วก็จะได้เป็นกรดไฮโปคลอรัสที่เป็นขั้วบวกนะครับอยู่ฝั่งขั้วบวกแล้วก็ในฝั่งของขั้วลบก็จะได้ส่วนออกมาเป็นโซดาไฟหรือเรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับในแง่ของการใช้งานก็จะได้รูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในวันนี้เองก็จะมีตัวอย่างที่เรานำเสนอขึ้นมาก็คือจะมีตัวอย่างของเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือในส่วนที่เป็นเอนเดอร์ครีนนะครับเอนเดอร์ครีนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นตัวกรดไฮโปคลอรัสเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในแง่ของการทำงานเองนะครับในกลไกของการฆ่าเชื้อเองเนี่ยก็เราไปมองในแง่ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยทั่วไปนะครับก็จะประกอบด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือที่เรียกว่าสารฟอกขาวนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาในแง่ของการฆ่าเชื้อและมีโอกาสเกิดการดื้อยาขึ้นมาได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรดไฮโปคลอรัสของเรานะครับผมครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากเครื่อง Encase นะครับหรือที่เรียกว่าตัว Endocrine นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัสเป็นองค์ประกอบหลักนะครับก็ตัวนี้เองก็จะมีฤทธิ์ในแง่ของประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบในเรื่องของการเชื้อไวรัสบนพื้นผิวนะครับที่ไม่มีลูกปุ่นได้ฆ่าเชื้อได้ประมาณ 99.9% นะครับอันนี้ก็ตามมาตรฐานของ ATM นะครับผมครับปัจจุบันตัวเครื่อง Encase นะครับมีความพร้อมในการเทคโนโลยีในการพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปแล้วนะครับปัจจุบันได้มีการส่งมอบตัวเครื่อง Encase ให้กับ10โรงพยาบาลใน4จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำยา Endocrine นะครับก็จะมีการส่งมอบไปแล้วที่หน่วยงานราชการแล้วก็สาธารณสุขไม่น้อยกว่า800ลิตรแล้วนะครับทางผมเองทางทีมวิจัยเองก็มีความอยากจะเชิญชวนนะครับเอกชนสถานประกอบการที่สนใจนะครับเข้าร่วมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถยังไงก็สามารถติดต่อมาที่รายละเอียดของทางสำนักงานได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ